Hello everyone, welcome to my channel นะคะกลับมาพบกับ channel สำหรับคนชอบวาดรูปนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนธีมกันนะคะวันนี้เราจะมาวาดธีมที่เราถนัดที่สุดเลยนะคะก็คือธีมฟู้ดนะคะหรืออาหารนั่นเองนะคะวันนี้เรามาประเดิมอาหารอย่างแรกเลยนะคะเป็นสิ่งที่เราชอบกินมากๆเลยนะคะนั่นก็คือไอศกรีมมะพร้าวนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาวาดไอศกรีมมะพร้าวกันก่อนอื่นเลยเรามาดับก่อนนะคะโดยเราจะใส่ไอศกรีมมะพร้าวในกะลาเพราะฉะนั้นเราจะวาดเป็นกะลาแล้วก็วาดเป็นน้องไอศกรีมนั่นเองแบบนี้เลยนะหลังจากที่เราดรับน้องไอศกรีมของเราแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตัดเส้นนะขั้นตอนการตัดเส้นนะคะเราจะใช้บัตรโมโนไลน์นะแต่วันนี้เราไม่ใช้ไซส์ใหญ่สุดนะเราจะใช้ไซส์เลยกลางมาหน่อยนึงนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มตัดเส้นเลยนะคะเราจะวาดที่ส่วนของภาชนะใส่ก่อนนั่นก็คือกะลานะแล้วก็จะวาดตามเส้นเลยนะคะซึ่งส่วนไอศกรีมของเราเนี่ยเราจะเป็นไอศกรีมมะพร้าวนะเพราะฉะนั้นเราจะเวลาเรากินไอศกรีมมะพร้าวมันจะต้องมีอะไรโปะหน้าก็คือถั่วเหลืองนั่นเองเราจะวาดถั่วเหลืองเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบกินไอศกรีมมะพร้าวแต่ใส่ถั่วเหลืองนะแต่เราไม่ชอบใส่ถั่วลิสงมีใครเป็นเหมือนกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะมาถึงนี้เราก็มาเริ่มวาดน้องไอศกรีมของเรากันนะคะแบบนี้เอาเป็น5ลูกไปเลยอย่าลืมน้องถั่วเหลืองของเราด้วยนะคะเราก็จะวาดตามเส้นที่เราดราฟไว้เลยนะอยากได้เยอะอยากได้น้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะเราเอาประมาณนี้พอนะคะประมาณ5เม็ดดำรูปเลยแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะขาดจะเติมอะไรแล้วก็เติมให้มันครบไปเลยนะพอเราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการลงสีของเรานั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มวาดที่ภาชนะก่อนเลยนะก็คือน้องกะลาเราจะลงด้วยสีน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะให้ทั่วไปเลยทั้งอันไปเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยมาทำสีอ่อนตรงเป็นลายกะลากลมๆแบบนี้นะคะจากนั้นตัวไอศกรีมมะพร้าวของเราจะให้เป็นสีครีมนะคะค่อนไปขาวเลยนะแบบนี้นะมันจะได้ดูแบบน่ากินเป็นเนื้อๆนะคะละปลายให้ครบทั้ง5ลูกไปเลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาละปลายตรงถั่วเหลืองของเราแบบนี้ให้ดูเป็นสีน่ากินนะคะแล้วตรงหลอดนี้เราจะให้เป็นสีเขียวนะเป็นหลอดดูดหรือหลอดตักนะคะแบบนี้แค่นี้เราก็จะได้ไอศกรีมมะพร้าวแล้วเป็นยังไงบ้างคะไอศกรีมมะพร้าวของเราน่าอร่อยไหมถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย